ตลาดหุ้นไทยมันเริ่มเห็นสัญญาณมาตลอดอยู่แล้วว่ามันอาจจะพบจุดต่ำสุดไปแล้วนี่คือข้อสรุปที่บอกว่ามันมี3เรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจเติบโตตามคุณภาพประชากรการศึกษาอะไรพวกนี้คือบทมันอารมณ์แบบคนมันจะเบื่อมันก็เลยมีข้อมาด่าเยอะฝรั่งเขามองเรามาอยู่เนี่ยเขามองเราว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าเป็นเต่าหนึ่งในปัจจัยที่เขาเห็นว่าเรามีความเสี่ยงสูงสุดในตอนนี้ก็คือคนเกิดน้อยกว่าคนตายเขามองว่าทำไมถ้าไปเล่น AOT สู้ไปเล่น Nvidia ดีกว่าไหม Nvidia เห็นพุ่งขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ย EPS โค้ดแม่ง 100-200% ใช่ไหมครับมันกลายเป็น PE ถูกกว่า AOT ด้วยแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเราจะฟื้นเพราะว่าจีนดีทำไมเขาไม่กลับไปเอาจีนล่ะจะมาเอาเราทำไมปิงมาพร้อมกับหุ้นไทยที่ดูสตรองแล้วก็เม็ดเงินก้อนใหญ่ของฝรั่งนะคะดูดีมีความหวังไหมคะอาการของเซตวันนี้ก็ดูโอเคเลยนะครับคือจริงๆมันก็เห็นเขาลางมาได้หลายวันละครับตั้งแต่วันที่ทำเอาผลเนี่ยเกือบหมดใจเลยนะครับก็คือเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับสองเราก็ได้เจอเธอยิ้มมานะครับอันนั้นเป็นเพลงพี่เสกนะฮะรู้เลยอยู่เท่าไหร่คือถ้าเมื่อวันอังคารที่แล้วอ่ะถ้าเรายังจำได้อ่ะครับคือเซตอ่ะเปิดมาแล้วก็ลงแบบต่ำกว่า 1,350 อีกมึงจำได้ไหมอังคารที่แล้วนะครับคือบ้าบออ่ะผมนี่ท้อแท้มากลงหลุดโลเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับไปไลฟ์ที่ระนองคือไลฟ์แบบคนหมดแรงไลฟ์ด้วยความหม่นหมองการไลฟ์ด้วยความหม่นหมองแต่ว่าในระหว่างการไลฟ์เนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็มีการตีคืนนะครับเดี๋ยวพอดีพยายามจะเปิดตัวเลขอยู่มันก็มีการตีคืนขึ้นมามันก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีตั้งแต่ตรงนั้นนะครับพอมันตีคืนขึ้นมาเนี่ยผมก็เริ่มไปดูข้อมูลอื่นว่าเฮ้ยจริงแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันถึงจุดแย่ไหมก็เลยลองไปทำอินเด็กซ์อันหนึ่งขึ้นมาแต่จริงแล้วอินเด็กซ์อันนี้มีคนที่เขาแนะนำผมเนี่ยเขาชื่อคุณเอกเจ้าของ MT4 MT5 เนี่ยแหละก็เลยไปทำอินเด็กซ์ของกลุ่มเซกเตอร์ใหญ่5กลุ่มซึ่งก็ประกอบไปด้วยพลังงานธนาคาร ICT Commerce แล้วก็ทรานสปอร์ตมารวมกันตอนคุยกับคุณเอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าทำดัชนีนี้เนี่ยเขาเอามาบวกกันผมก็ถามเขาว่าเขาทำยังไงคือตอนนั้นเราคุยกันเพราะว่าเราต้องการหาสูตรแต่ทำอะไรกันบางอย่างนะครับทีเนี้ยก็เขาก็บอกเอามาบวกกันหาร5เลยซึ่งผมก็แย้งกับเขาไปว่าเอ้ยผมไม่เห็นด้วยถ้าจะเอามาบวกกันหาร5เพราะว่าอย่างอินเด็กของแบงก์อะมัน 20,000 เนี่ยใช่ครับแล้วถ้าเกิดไปอินเด็กของทางสปอร์ตเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยเลขมันไม่ได้เยอะใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกทรานใช่ไหมทรานเนี่ยเลขมันหลัก300เองเจอแบงค์ระดับหมื่นคุณคิดดูดิแล้วคุณเอามาบวกกันหารเนี่ยมันไม่ได้ไงสมมุติว่าถ้าทรานสปอร์ตมันบวกขึ้นตั้ง 10% จาก300กลายเป็น330มันมีผลอะไรกับค่าเฉลี่ยวะไม่มีเลยนะผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ได้แต่จะต้องเอามาคูณกันเขาบอกว่าวิธีการที่ดีก็คือต้องเรียกว่าหาเฉลี่ยแบบ geometric ก็คือเลขาค่าเฉลี่ยแบบเลขาคณิตเอามาคูณกันแล้วถอดรากที่5พอเราทำกราฟอันนี้ออกมาปุ๊บก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ได้ลงหลุดโลในวันอังคารที่แล้วนะครับคืออินเด็กซ์เซตเนี่ยมันลงหลุดโลอีเนี่ยมันไม่ลงคือมันก็ลงอะนะมันก็ลงแต่มันไม่ได้ลงเยอะเท่ากับเซตที่ลงมา6วันติดคุณก็ใจความหมายนะครับแล้วมันดูเหมือนมันกำลังยกฐานด้วยซ้ำไปเราก็เลยไปถึงค่าเฉลี่ยที่เป็นกลุ่มหลักๆในตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะมันยังดูทรงตัวอยู่ได้มันดูดัชนีอินเด็กซ์มันอินเด็กซ์ค่าเฉลี่ยมาเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะวิธีการอย่างนี้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดคุณจะทำค่าเฉลี่ยของ
อะไรสักอย่างนึงคุณต้องเอา market cap อ่ะของสิ่งนั้นปีฐานเอาปีปัจจุบันไปเทียบกับปีฐานนะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมจะทำ index ของ5เซกเตอร์ใหญ่ตะเกียบผมควรต้องรวม market cap ทั้งหมดณปัจจุบันแล้วก็ไปเทียบกับปีฐานก็คือจุดเริ่มต้นคุณจะเอาปีฐานเป็นปีไหนก็ว่ากันมาแล้วก็สร้างกราฟสร้างอินเด็กซ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นวิธีที่มันจะถูกต้องแต่โอเคถ้าเราจะเอาเป็นเฉลี่ยอะไรก็ได้ไม่เป็นไรพอเฉลี่ยขึ้นมาก็เฮ้ยมันดูแล้วมันยกฐานขึ้นมันมีความเนียนจริงๆแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละว่าไอ้ที่เราลงมาเนี่ยมันดูไม่ได้หนักใช้คำว่าไม่หนักแล้วกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแย่อาจจะเรียกได้ว่าเหมือนเดิมอันนี้คือสัญญาณที่แรงสื่อสารมาถัดจากวันอังคารที่แล้วเนี่ยเราก็จะพบอะไรต่อมาว่าเฮ้ยจากเดิมทีเนี่ยมันมี flow out ตลอดเวลา flow out มาก่อนล่วงหน้าก่อนหน้านั้นน่ะ6วันติดนะครับคำว่า flow out ก็คือใน MT4 MT5 เขาก็มีเครื่องมือในการที่ไปนับติ๊กเกอร์นะครับข้อขวาคือ buy ในหุ้นทุกตัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรียกว่าซื้อข้อซ้ายเขาถือว่าเป็นขายเอามานับกันแล้วเนี่ยโอ้โห6วันก่อนหน้านี้มันคือแดงฉานทั้งแผ่นดินขายรัวๆขายเออแต่ว่าพอหลังจากวันอังคารที่แล้วมันก็เริ่มตั้งหลักตั้งฐานได้ผมจำได้ว่าวันพุธอ่ะก็ตั้งแต่วันพุธนั่นแหละมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีแต่วันพุธที่แล้วในระหว่างกลับจากระนองนะฮะโหทางคดเคี้ยวสนุกมากนะจากระนองนะเข้าชุมพรเนี่ยโอ้โหก็ดูตลาดเซ็ตบวกมันก็เริ่มมีสัญญาณดีใช่ไหมครับแล้วก็ติ๊กเกอร์โฟลว์เนี่ยมันก็เป็นซื้อสุทธิเริ่มดูดีแต่แล้วก็บรรดาพวกกลุ่มหุ้นใหญ่ๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ตั้งหลักตั้งฐานยกฐานขึ้นไปฉะนั้นผมกำลังจะสื่อสารว่าตลาดหุ้นไทยมันเริ่มเห็นสัญญาณมาตลอดอยู่แล้วว่ามันอาจจะพบจุดต่ำสุดไปแล้วนี่คือข้อสรุปคือตัวอินเด็กซ์อ่ะมันแย่แต่ตัวใหญ่ๆอ่ะมันไม่ได้อะไรมากแล้วภาพที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มาร่วม2เดือนไงภาพนี้นะก็คืออยู่กับที่เนี่ย2เดือนการที่คุณอยู่แน่นิ่งกับบางอย่างมา2เดือนแล้วอ่ะมันเหมือนกับfinding bottom แล้วมันเจอจุดต่ำสุดไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างเห็นจากภาพที่เกิดขึ้นก็เลยดูเป็นสัญญาณที่ดีนะคะโปรก็เข้านะคะหุ้นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เริ่มประคองตัวได้นะคะ big cap ก็ไม่ลงนะคะวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยวันที่บวก10จุดเนี่ยค่ะคุณต้าไม่ใช้คำว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ได้เอาไว้ว่าเป็นสัญญาณที่ไม่แย่ไม่มีอะไรไม่แย่มันไม่มีอะไรค่ะแล้วสัญญาณดีพบสัญญาณดีอยู่บ้างหรือเปล่าคะมีประกายของความหวังที่ดีอยู่บ้างไหมในหุ้นไทยตอนนี้เฉยๆผมว่ามีแต่ความว่าเฉยๆแล้วกันคือมันไม่แย่ถ้าจะบอกว่าอะไรดีก็คือคนอื่นเขาดีไปหมดเลย แล้วเราเฉยๆไงพอคนอื่นเขาดีไปหมดเลยแล้วเราเฉยๆเนี่ยมันก็เลยมีความหวังเราอาจจะถูกกระตุกหนวดขึ้นมาก็ได้มีอัพไซด์มีอัพไซด์ไหมก็มีคือแย่ที่สุดที่ฝรั่งเขามองเราก็ยังให้เรา1450กันอยู่ใช่ไหมครับเรามีอัพไซด์อยู่50จุดแล้วก็ถ้าเราบังเอิญฟุกๆวิ่งขึ้นไปที่1450ก็จะเห็นฝรั่งอัพเกรดเราก็ได้เคลียร์ไหมครับอ๋อมันดีขึ้นมาแล้วนี่เอาแล้วปัจจัยหลายๆอย่างเขาอาจจะเปลี่ยนมุมมองเราก็ได้คือผมก็เลยมองว่าตอนนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีสัญญาณที่ดีอะไรบางอย่างเพราะว่าความเชื่อที่ฝรั่งเขามองเรามาอยู่เนี่ยเขามองเราว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับมีปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าเป็นเต่านะครับมองเหลี่ยมไหนเขาก็มองว่าเราอ่ะแย่กว่าประเทศใหญ่ๆในภูมิภาคนะครับแย่กว่าอินโดแย่กว่ามาเลแย่กว่าสิงคโปร์แย่กว่าเวียดนามและถ้าในอนาคตเนี่ยบรรดาประเทศที่เล็กๆอย่างเช่นที่ฐานต่ำเช่นกัมพูชาลาวหรือพม่าเนี่ย
มีกระแสเงินทุนไหลเข้านะครับแล้วก็มีการเร่งพัฒนาเนี่ยเขาจะมีอัตราการเติบโตที่รุนแรงและร้อนแรงกว่าเราหลายเท่านะแต่โอเค GDP ขนาด GDP มันอาจจะยังห่างกันแต่มันก็จะเติบโตร้อนแรงอยู่ดีเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเราอ่ะมันเหมือนแบบมองเหลี่ยมไหนก็คือจะกลายเป็นคนหลังห้องในภูมิภาคนี้อันนี้คืออย่างแรกก่อนเขาจะมองว่าเราอ่ะมีการเติบโตต่ำอย่างที่สองก็คือเขาก็มองว่ามันจะมีโอกาสพลิกเกมไหมในอนาคตจากเติบโตต่ำจะเปลี่ยนไปเติบโตดีไหมเขาก็มองแล้วก็ใส่หัวดิ๊กๆหนึ่งในปัจจัยที่เขาเห็นว่าเรามีความเสี่ยงสูงสุดในตอนนี้ก็คือคนเกิดน้อยกว่าคนตายคนเกิดน้อยกว่าคนตายน้อยกว่าคนตายนะครับเขากำลังเล่นประเด็นนี้ในเปเปอร์แบบว่าเวลาพูดถึงเมืองไทยอัตราการเกิดต่ำใช่ไหมคะมันก็จะไปวิเคราะห์ถึงผลิตภาพแรงงานในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคุณกีตาร์เคยสัมภาษณ์มาหลายท่านแล้วแต่เรื่องนี้มันข้อเท็จจริงมันชัดมากนะครับว่าเกิดน้อยกว่าตายนะครับค่ะแต่ว่าเรากำลังลืมเรื่องของประชากรอพยพนะคือคุณไปเชียงใหม่ตอนนี้คุณกำลังจะพบว่าเฮ้ยนี่มันมณฑลไทกวงนี่มันคนเชียงอะไรก็ไม่รู้เชียงจริงคือแม่งมีแต่จีนน่ะแล้วจีนก็คือย้ายบ้านย้ายอะไรย้ายโรงเรียนคือไปโรงเรียนอินเตอร์ในเชียงใหม่คุณจะพบว่าเกินครึ่งหนึ่งแม่งเด็กจีนก็ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการเรื่องของประชากรย้ายถิ่นฐานหรือเปล่าจะเป็นตัวช่วยตัวชดเชยอันนี้ไม่รู้ต้องเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าโอเคฝรั่งเขามองเราเนี่ยเราจะติดเรื่องของเกิดน้อยกว่าตายนะฮะนี่คือข้อ2ข้อ3ก็คือตลาดหุ้นมันแพงยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณกีตาร์ว่า AOT น่าเล่นไหมน่าเล่นลงมาเยอะลงมาอย่างเยอะใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นด้วยอู้ยสวยนะฮะตัวเลขนักท่องเที่ยวก็โอเคดูเป็นความฝันสุดแล้วกลุ่มนี้ถ้าเราดูกราฟ AOT จริงๆเนี่ยมันกำลังจะฟื้นขึ้นมาเกินกว่าตอนที่เขารายงานงบไตรมาส3แล้วนะครับไตรมาสในรายงานก็ไตรมาส4ของเขาก็คือไตรมาส3ของเรานะฮะเนี่ยมันกำลังจะเกินตรงนั้นแหละของ AOT นับวันที่เราตั้งแต่วันที่เราตกใจนะกับการที่บอกว่าขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือคู่ค้านะครับเรารู้ว่าเอ้ย AOT น่าเล่นแต่พอไปถามฝรั่งมันก็จะย้อนกลับมาถามเราว่าทำไมเขาต้องเล่น AOT ซึ่งเป็นหุ้นค่าอากาศยานที่มี PE แพงที่สุดในโลกและถ้าจะเล่น AOT ซึ่งเขารู้สึกว่าเดี๋ยวช่วยคู่ค้าเนี่ยทำไมต้องช่วยคู่ค้าก็พอไปดูรายชื่อคู่ค้าแล้วก็โอ้อดตกอกตกใจไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เขามองว่าทำไมถ้าไปเล่น AOT สู้ไปเล่น Nvidia ดีกว่าไหม Nvidia เห็นพุ่งขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ย EPS โกรทแม่ง 100-200% ใช่ไหมครับมันกลายเป็น PE ถูกกว่า AOT ด้วยนี่คือคำถามสามข้อถ้าไม่นับ AOT นะคะพี่ปิงAOT เนี่ยมีสตอรี่นะคะในการขึ้นมาเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็ควานหาหุ้นไหนไม่เจอก็มองนี่แหละ proxy ท่องเที่ยวถ้าเราตัด AOT มันแพงเหรอคะพี่ปิงอื่นๆก็ถ้าเอาในแง่ของอินเด็กซ์ไทย PE ตอนนี้ที่ฝรั่งมองเรานะดูจากที่เขาคำนวณเราจะได้เข้าใจตรงกันเขาก็มองเรา PE 15-16 เท่าอ้าวแต่ชาวบ้านเขาอ่ะอินเดียเกาหลีจีนนะแต่ละคนเนี่ยมันต่ำใกล้10อ่ะค่ะเพราะว่ามันต้องเอาเราอ่ะเขียนไหมฮะคือโอเคเรา15-16เท่านะมันดูเหมือนเราไม่ได้แพงแต่พอไปเทียบกับชาวบ้านเขาอ่ะเราไม่ได้ถูกเราอยู่กลางๆโอเคไม่ได้แพงอันนี้คือดูในเชิงเปรียบเทียบถูกไหมพี่ปิงให้เราดูในเชิงเปรียบเทียบมันแล้วไงต่อเขาก็มีคำถามอีกแล้วยังไงต่อเขียนว่าแล้วจะโกรธจากอะไรโอเคปีนี้เขาก็ไม่ได้รังเกียจเราเขาก็มองว่าเราอ่ะจะโกรธแล้วแหละโกรธจากอะไรก็โกรธจากนักท่องเที่ยวจากจีนฟื้นเราก็ต้องฟื้นสิใช่ไหมครับเรามี exposure กับจีนเยอะแต่พอจีนจะฟื้นด้วยความที่ปีที่แล้วจนมาถึงต้นปีนี้เขาก็รังเกียจจีนแล้วก็โฟลเอาออกจากจีนเยอะมากใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเราจะฟื้นเพราะว่าจีนดีทำไมเขาไม่กลับไปเอาจีนล่ะเขาจะมาเอาเราทำไมอันนี้คือปัญหา3ข้อที่เมื่อกี้บอกมันติดแค่เนี้ยว่าฝรั่งเขาไม่ได้ปลื้มอะไรเรานักหนา
นะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราไม่ปลื้มกับอะไรอ่ะคุณกีตาร์มันเหมือนเวลาเราอยากจะตีจากภรรยาผมยกตัวอย่างผมแล้วกันอย่างที่จากภรรยาเนี่ยมันจะมีข้ออ้างเยอะเบื่อกลิ่นเธอเบื่อเสียงเธอเบื่อรูปร่างของเธอที่อ้วนเอาอ้วนเอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะหาเรื่องไปเรื่อยคือคนมันจะเบื่อมันก็จะมีข้ออ้างใช่ป่ะแล้วเราก็จะไปมองของใหม่ว้าวกลิ่นใหม่เร้าใจใช่ไหมของใหม่เร้าใจกว่าอะไรกว่านะครับแต่สักพักหนึ่งพอคุณไปลองเนี่ยวันหนึ่งคุณจะโหยหาบางอย่างมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับพอบทจะกลับมาก็มาอ้อนวอนคุกเข่าขอคืนดีเนี่ยเอ้าเหตุผลที่เคยพูดไปเนี่ยโอ้ไม่ใช่ละฉันคิดถึงเธอไปมองฉันคิดถึงเธอมีความดีเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมเลยจะบอกว่าก็มีสิทธิ์ที่เป็นเหมือนกันไอ้ข้ออ้างบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆสมมติเราไปดูที่ญี่ปุ่นมันก็ข้ออ้างเดียวกันแล้วทำไมญี่ปุ่นขึ้นทำนิวไฮเรื่องโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจโตต่ำก็เจอเหมือนกันฝืดเงินฝืดนะเศรษฐกิจโตต่ำ GDP แม่งจะเป็นเทคนิคอลรีเซชันต้องมานั่งปรับแก้ตัวเลขใช่ไหมครับโอเคไม่ได้เป็นเทคนิคอลรีเซชันก็ได้แต่ GDP ก็เติบโตต่ำเอาแล้วทำไมหุ้นเป็นทำนิวไฮรอบ30ปีแต่ญี่ปุ่นเขาก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นแคตตาลิสต์เรื่องปรับเชิงโครงสร้างปรับใหญ่รอบหลาย10ปีหรือเปล่าครับปิงนโยบายการเงินเดี๋ยวก็จะปรับก็อาจจะเป็นไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่กลัวเรื่องของไฮเปอร์อินเฟลชันหรืออะไรพวกนี้ไม่กลัวเรื่องหนี้สาธารณะต่อ GDP ซัดไป 200% นะเขียนไหมครับคือบทมันจะบทฝรั่งมันจะดูหนัง AV มันก็ไม่สนใจอะไรอ่ะมันขี้เกียจมาดูหนังไทยอ่ะแต่สักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอบทตลาดเราสมมติมันดีขึ้นมาสมมติว่ามันดีนะผมว่าเขาก็จะมีข้ออ้างกลับมาโอ้ใช่ฟื้นแล้วเศรษฐกิจมาเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ว่าไปโอ้ valuation เนี่ยถือว่าไม่แพงอะไรก็ว่าเดี๋ยวมันจะมีข้ออ้างมาเองฉะนั้นไอ้ที่บอกว่ามันมี3เรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจเติบโตตามคุณภาพประชากรการศึกษาอะไรพวกเนี้ยคือบทมันอารมณ์แบบคนมันจะเบื่อมันก็เลยมีข้อมาด่าเยอะเราไปมองที่ประเทศอื่นๆประเทศอื่นมันก็มีปัญหากันหมดแหละเชิงโครงสร้างเนี่ยมีกันจริงๆ